จิบเจอบ่อยมากๆนะคะในเรื่องของการทาครีมกันแดดก็คือถ้าเราไม่ได้ทํากิจกรรมกลางแจ้งถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยอยู่แต่ในบ้านจําเป็นต้องทาครีมกันแดดไหมจิบอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองเรื่องการทาครีมกันแดดใหม่นะคะคิดซะว่าเขาเป็นเดย์ครีมไปเลยนะคะก็คือตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรในบ้านก็ตามต้องทาครีมกันแดดก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราอยู่ในบ้านนะคะแต่ถ้าเราเปิดผ้าม่านเนี่ยแสงอัลตราไวโอเลตนะคะก็สามารถส่องเข้ามากระทบผิวเราได้ค่ะและจริงๆแล้วเนี่ยแสงที่ทำลายผิวเนี่ยไม่ได้มีแค่แสงจากแดดนะคะไม่ใช่รังสี UVA UVB อย่างเดียวนะคะแต่ยังมีแสงที่เรียกว่าอินฟราเรดนะคะแล้วก็แสงบลูไลท์อีกบลูไลท์ก็คือแสงที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์ทีวีแล้วก็มือถือนะคะหลอดไฟในบ้านสามารถทำลายผิวได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทาครีมกันแดดซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะคะถ้าไม่อยากให้ผิวแก่ก่อนวัยอันควรแล้วก็ไม่อยากเกิดกะฝ้าและที่สำคัญที่สุดนะคะการทาครีมกันแดดต้องทาในปริมาณที่ถูกต้องก็คือบีบออกมานะคะ2ข้อนิ้วก้อย2ข้อนิ้วชี้หรือนิ้วก้อยก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับปริมาณนี้นะคะทาบนใบหน้าเท่านั้นไม่รวมคอนะคะกันแดดของเมดิลีนเนี่ยบอกได้เลยว่าถูกออกแบบมาสำหรับการทาในปริมาณที่เยอะแล้วก็จะไม่วอกนะคะก็คือตัวเนี้ยไม่มีสีเป็นส่วนผสมไม่มีซิลิโคนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช้ได้แม้กระทั่งผิวบอบบางจิ๊บจะบอกเลยว่าคุณผู้ชายนะคะที่ไม่ชอบทาครีมกันแดดเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนามีสีตัวเนี้ยทาได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีสีเป็นส่วนผสมค่ะและที่สำคัญคือทาไปแล้วคือสบายผิวมากๆนะคะแนะนำมากๆเลยค่ะอยากให้เปลี่ยนมุมมองเรื่องการทาครีมกันแดดใหม่นะคะเป็นครีมที่จำเป็นต้องทาทุกวันค่ะเพราะแสงแดดเนี่ยไม่ได้ทำลายแค่ทำให้ผิวเราเกิดกะฝ้านะคะแต่ยังทำให้ผิวของเราแก่ก่อนวัยอันควรด้วยค่ะ